สำนักข่าวของรายงานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงการากาสของเวเนซุเอลาค่ะบอกว่าประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรผู้นําเวเนซุเอลาก็ออกมายอมรับความจริงแล้วว่าคณะผู้แทนของรัฐบาลวอชิงตันดีซีเดินทางไปยังกรุงกาลากาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและมาขอให้เจ้าหน้าที่และก็ให้เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันชุดนี้พบกับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรเขามีการหารือกัน นะโดยประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาไม่ยอมให้ข้อมูลในรายละเอียดว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครบ้างมากี่คนแล้วหาหรือเรื่องอะไรอย่างไรก็ตามมีแหล่งข่าวหลายกระแสระบุว่าคณะผู้แทนของอเมริกานำโดยนายฮวนกอซาเลสที่ปรึกษาด้านนโยบายลาตินอเมริกาประจำทำเนียบขาวในเจมส์ซอรี เอกอัครทธุสหรัฐประจากรุงกาลากาสและกลับมาประจําที่วอชิงตันนานระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากความสัสมพันธ์ที่มึงตึงระหว่าง2ประเทศแล้วก็นายโรเจอร์คาเทนส์ที่ปรึกษาด้านกิจการตัวประกันของทําเนียบขาวทั้งหมดเนี่ยไปที่กาลากาสไปคุยกับประธานาธิบดีเวเนซุเอลา สื่อท้องถิ่นหลายแห่งของอเมริการายงานไปนในทิศทางเดียวกันว่าความเคลื่อนไหวของคนที่ได้ชื่อเป็นระดับที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโจบไบเดนเนี่ยเดินทางไปก,ลกาลากัสที่เวเนซุเอลาเพื่อไปพบประธานาธิบดีเพราะว่าจะเป็นการวิ่งเต้นเป็นโดยเฉพาะกลุ่มเนี้ย บางคนได้ชื่อว่าเป็นล็อบบี้ยิสต์ด้านพลังงานของผู้บริหารพลังงานยักษ์ใหญ่และบางคนก็ได้ชื่อว่าเป็นนักการทูตที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ด้วยทั้งนี้เนื่องจากว่าพวกเขาต้องการที่จะให้รัฐบาลของโจไบเดนเนี่ยเขาใช้คําว่าซ่อมแซมคือไปสร้างความสัมพันธ์อันใหม่กับเวเนซุเอลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างเวเนซุเอลากับอเมริกาเคยล้มเหลวมากเลยค่ะสะบั้นมากเลยในช่วงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ นอกจากนี้มีการวิเคราะห์กันว่าพยายามเข้าหาเวเนซุเอลาของสหรัฐมันมีความจําเป็นเนื่องจากเวเนซุเอลาเป็นพันธมิตรสําคัญที่สุดในอเมริกาใต้ของรัสเซียมากกว่านั้นคือเวเนซุเอลานั้นเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่และเกิดแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือว่าตะวันตกพยายามคว่มบาทพลังงานจากรัสเซียจากวิกฤกินยูเครนเพราะฉะนั้นยุโรปกับอเมริกาและอเมริกาเหนือจะมีปัญหาเรื่องพลังงาน จึงต้องไปซ่อมแซมความสัมพันธ์กับเวเนซุเอลาเพื่อไปขอพลังงานมาสำรองจากเวเนซุเอลานั่นเองซึ่งก็คือน้ำมันที่เวเนซุเอลาก็มีไม่น้อยค่ะมาบ้านเรานะคะบ้านเราเบ้านเรานี้นะคะราคาทองวันนี้พุ่งไม่หยุดเลย ถ้าเรามีภาพในวันนี้ร้านขายทองทั้งเยาว,วราชและร้านขายทองแทบทุกที่ในเมืองไทยเลยนะคะพุ่งไม่หยุดเลยจนกระทั่งสมาคมค้าทองคำนี่ถึงเอามาบอกว่าขายแล้วอย่าเสียดายนะจ๊ะขายแล้วอย่าเสียดายนะจ๊ะราคาทองพุ่งไม่หยุดคะ่ะช่วงครึ่งวันเช้าราคาขึ้นต่อเนื่อง5ครั้งวันนี้ราคาขึ้นไปหครั้งบวกไป250บาทคะ่ะ เมื่อตอน13.38นาทีทองรูปพันธ์ขายออกไป31,650คนแห่ขายทองกันแน่นเลยวันนี้ติดแฮชแท็กว่าเยาวราชราคาทองคำแท่งขายออก31,150รับซื้อ3 1 0 5 0บาทค่ะราคาทองรูปพันธ์ขายออกไป31,650รับซื้อ3 4 8 6ตอนนี้ใครมีสร้อยทองอยู่ในคอนี่ ราคาดีมากเลยนะคะแต่สมาคมค้าทองคำบอกว่าขายแล้วอย่าเสียดายค่ะเอาละค่ะเรามาดูไปที่แอดหนึ่งหน่อยนะคะแอดหนึ่งแอดหนึ 1, ่งแอดหนึ f ่ง a f ได้มีการแสดงภาพขณะที่คนขับรถบรรทุกถอยรถ พุ่งชนประตูรัว้วของสถานทูตรัสเซียประจำกรุงดับรินที่ไอร์แลนด์ที่ปิดอยู่นะคะก่อนที่จะเดินลงมาคือพุ่งชนประตูรัว้วแล้วก็เดินลงมาแจากใบปลิวให้กับคนที่เดินทางผ่านไปมาและอธิบายเหตุผลว่าต้องขับรถพุ่งชนว่าอะไรเพราะอะไรที่ทำให้เขาต้องขับรถพุ่งชนแล้วตำรวจก็มารูบตัวไป หลังจากเกิดเหตุสถานทูตรัสเซียออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการก่ออาญากรรมและละเมิดกฎหมายทางการทูตและกล่าวหาว่าตำรวจไอริชนั้นยืนเฉย <Please S 1> ไม่ปกป้อง <please. S 1> ทรัพย์สินของสถานทูตรัสเซียเนื่องจากขณะเกิดเหตุมีตำรวจไอริชยืนและสาความปลอดภัยอยู่ที่ด้านหน้าสถานทูต รถบรรทุกที่ก่อเหตุมีป้ายปิดข้างรถว่าเป็นรถของบร,ริษัทขนส่งสัมภาระให้กับนักบวชอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเมื่อมาสูุที่ผ่านมานี่เองค่ะบาดหลวงคลิสนิกายแ,แคทอริกคนหนึ่งได้ก่อเหตุปาสีแดงเนี่ย เข้าใส่ลั้วของสถานทูตรัสเซียขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านไอริชได้เรียกร้องรัฐบาลให้ขับเอกอัคราทูตรัสเซียออกจากประเทศเพื่อประท้วงที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อวานนี้เองนะคะรัะเสเซียได้เรียกร้องฝรั่งเศสให้ปกป้องเจ้าหน้าที่ทูตของรัสเซียหลังจากเกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดขวดเข้าใส่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมรัสเซียในกรุงปารีสทำให้ได้รับความเสียหายแม้จะเล็กน้อยก็ตาม ลัสเซียนั้นตกเป็นเป้าหมายจากการประทุนจากทั่วโลกนะับตั้งแต่เคลื่อนทัพเข้าสู่ยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอันนี้ที่ไอร์แลนด์นะคะ